สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูหนิงจะมาสาธิตวิธีการทำพุ่มกระถินสวยๆมารับชมกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมธนบัตรใช้ถุงแก้วขนาด3นิ้วคูณ6นิ้วตัดก้นถุงออกแบ่งให้ได้4ส่วนนำธนบัตรเสียบเข้าไปในถุงแก้วให้ถุงอยู่ตรงกลางจากนั้นม้วนให้เป็นทรงกลวยติดไม้เสียบยึดไว้ด้านหลังของธนบัตรนะคะประมาณ1นิ้วเคล็ดลับนิดนึงนะคะเวลาติดสก็อตเทปให้ติดที่ไม้ก่อนแล้วค่อยวางทาบด้านหลังของธนบัตรค่ะจะทำให้ง่ายขึ้นค่ะพานและพุ่มโฟมใช้ขนาด8นิ้วยึดให้ติดกันโดยใช้ปืนกาวแต่ถ้าไม่มีปืนกาวใช้เทปกาว2หน้าได้ค่ะยอดด้านบนธนบัตรนะคะติดไม้เสียบ4นิ้วจำนวน1ดอกค่ะแล้วเราจะใช้3ดอกอีก2ดอกที่เหลือตัดไม้ให้เหลือครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็นำมาประกบติดเข้าด้วยกันค่ะปักตรงยอดบนสุดนะคะปักลึกลงไปประมาณ1นิ้วค่ะชั้นต่อๆมาจะติดไม้เสียบ3นิ้วทั้งหมดเลยนะคะปักลดหลั่นกันมาค่ะดูตามภาพเลยนะคะจะปักแบบไม้เสียบแบบตรงๆก่อนนะคะชั้นที่3นะคะปักขยับลงมาประมาณ1นิ้วค่อยๆปักลดหลั่นกันลงมาทีละชั้นนะคะพุ่มนี้ใช้ทั้งหมด92ใบค่ะเมื่อปักเสร็จแล้วนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้บางตรงส่วนโฟมค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ